今天要干什么？今天怎么回事？คุณใจเย็นไว้นะคุณทำแบบนี้กับพวกเราไม่ได้นะเว้ยเราเพิ่งเสี่ยงตายช่วยคุณออกมาจากหมู่บ้านการที่คุณทำแบบนี้มันคือกินบุญเลี้ยงขึ้นบนหลังคานะเข้าใจไหมฮะคุณฟังผมไม่ดีนะคุณทำแบบนี้กับเขาต่อให้คุณหนีออกไปได้ผมก็ไม่มีวันที่จะปล่อยคุณออกไปงั้นกูก็ฆ่ามันเลยละกันคุณเป็นใครกันแน่今天到底怎么回事你们现在看不出来吗你是说他是凶手那你怎么不早说啊我早说我们就不带他出来了吗我来说你来翻译吧现在我们都已经知道你的秘密了那如果我们来帮你来所以只有我们可以帮你你放心吧既然我们能从村子里把你带出来就一定可以让你离开这里我们离开老铁也出来滚带คุณวางใจได้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยคุณออกมาจากหมู่บ้านนี้เราก็สามารถที่จะช่วยคุณออกไปได้เราสัญญาแล้วพวกคุณจะส่งฉันเข้าคุกไหมต่อฉันนะคุณฟังผมให้ดีนะคุณเอาผมไปแลกกับเขาเขาสงสัยว่าคุณเป็นฆาตกรตั้งนานแล้วแล้วเขาไม่ได้ส่งคุณไปอยู่กับหมู่บ้านนั้นฮะจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะช่วยคุณได้แต่เราสามคนนี้คนที่ใจดีที่สุดก็คือเขาถูกไหมและเขาก็อีกคนตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าคุณถูกลักพาตัวมาเขาก็สัญญาคุณก็เขาจะช่วยคุณได้เขาไม่ได้ส่งคุณให้กับคุณในหมู่บ้านนั้นแล้วตอนที่พวกผู้ชายชิงตัวคุณเขาก็เป็นคนช่วยคุณสุดชีวิตถูกไหมเอาไว้นี่นะพักมึงก็เอาไว้ไม่ได้ตัดกันเลยเฮ้ยส่งเฮ้ยไปช่วย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 พวกคุณสามคนเป็นคนดีฉันเข้าใจฉันเข้าใจแล้วงั้นฉันขอโทษนะที่ผมต้องทีบคุณก็เพราะผมต้องช่วยชีวิตคุณแต่ตอนนี้ผมต้องจับคุณไว้ฟัง我们三个人他就一个人你至于吗你俩退一下退过去啊到底在搞什么名堂我就是太心急了他们可能让我们记一口我没开个呢韩景天你到底在干什么你还是我朋友呢你是不是我把你抓起来没没给来个卡เพราะเขาได้รู้ความลับของฉันฉันก็ No 韩景天ขอบคุณนะพี่ชายความหวังดีของคุณฉันรู้สึกได้เรื่องทั้งหมดให้ฉันพูดเองเถอะฉันเป็นน้องชายของผีเสื้อไม่สิเป็นน้องสาว
ฉันชื่อปีดาปีดาสมยุทธชัย梦三，快点来！พี่พี่คิดว่าฉันเป็นตัวปัญหาไหมไม่พวกมันนะคะที่มีปัญหาแกจำคำฉันไว้นะฉันสนับสนุนให้แกเป็นตัวของตัวเองเข้าใจไหมเท่าไรครับ500
看来你就是那个通灵巫师，对吗？我ถามคุณว่าสรุปว่าคุณคือร่างทรงคนนั้นใช่ไหมปิดบังอะไรพี่ไม่ได้เลยจริงๆหลังจากที่พี่สาวหายตัวไปฉันก็ไปแจ้งความทันทีแต่ก็ไม่มีข่าวอะไรเลยฉันทำทุกวิธีทางเพื่อตามหาพี่สาวฉันจนกระทั่งวันหนึ่งฉันก็ได้ข่าวจากเพื่อนของฉันสบายดีไหมสบายดีพวกนายน้องผมอยากขอถามคนหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้นะพี่รู้จักไหมผมรู้จักอยู่กับผมนี่แหละจริงเหรออืมฉันตามมาถึงหมู่บ้านซิมบรีตามมาถึงบ้านวุไรวัฒน์แต่ว่าคนในหมู่บ้านบอกว่าพี่สาวฉันถูกไฟคลอกตายผีเสื้อฉันขอโทษนะฉันรู้ว่าเธอตายโหงฉันอยากให้เธอได้ไปเกิดใหม่ในชาติดีๆในภพดีๆในครอบครัวดีๆยกโทษให้พวกเราด้วยนะจะได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยฉันรู้เลยว่าจะแก้แค้นในพี่สาวฉันยังไง
ินเดินเดินสรุปว่าคุณคือร่างทรงจริงหรือเปล่าแล้วคนในหมู่บ้านจะเชื่อคุณได้อย่างไรอันนี้ง่ายนิดเดียวบ่อแสของคนในหมู่บ้านฉันได้สืบมาคร่าวๆแล้วยังไงพวกเขาก็ต้องเชื่อท่านเจ้าคะช่วงนี้ที่บ้านดิฉันมีเรื่องเยอะแยะมากมายจู่ๆลูกชายคนโตก็เสียชีวิตไปลูกสะใภ้ก็โดนไฟเผาลูกสาวก็โดนไฟคลอกจนแทบหมดสภาพเลยเจ้าคะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยเหลือบ้านดิฉันหน่อยนะเจ้าคะที่นี่เคยมีคนที่ชื่อผีเสื้อโดนเผาตายใช่ไหมกูเข้ากูเข้าข้าคือเจ้าแม่ผีเสื้อสงล่างผีเสื้อเพื่อมาเป็นเมียนเพียนเป็นคุณเป่าเจ้าค่ะสะใภ้จะถูกแขวนไว้บนคานหญิงชราจะลิ้นจุกปากหลังจากนี้อีกครึ่งปีให้ลูกชายคนรองของเองนะแต่งงานเจ้าสาวควรเป็นคนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไม่มีปากมีเสียงเป็นคนไม่มีพ่อแม่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีปากเสียงน่าจะเป็นคนใบ
你为什么和同帕拉说半年之后才来？เขาถามคุณว่าทำไมคุณถึงบอกคุณไพลัมว่าอีกครึ่งปีคุณจะกลับมาฉันต้องใช้เวลาครึ่งปีในการทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันเตรียมการมานานต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จเท่านั้นฉันถึงจะล้างแค้นให้พี่สาวได้ยี่สิบบาทค่ะอันนั้นยี่สิบบาทขอบคุณค่ะThank you.
เป็นใบแน่ใช่ไหมใบของแท้เลยเจ๊ลูกสาวนับจากนี้เราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะถ้าวันหลังได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมฉันละกันมายังขยุ่งกะคุณเข้มแข็งมากตั้งแต่เล็กจนโตพี่สาวคอยปกป้องฉันมาตลอดเพื่อพี่สาวแล้วฉันยอมที่จะตายแทนได้แต่ถ้าว่าที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะแก้แค้นฉันเต็มใจทำแล้วก็เป็นความฝันของพี่สาวฉันเขาสนับสนุนฉันมาตลอดให้เป็นตัวของตัวเอง怪不得你让通帕拉找个哑巴新娘。ตอนแรกฉันก็คิดว่าแผนของฉันไม่มีปัญหาแต่ใครจะไปรู้ว่าในหมู่บ้านที่ห่างไกลตัวเมืองแบบนี้ฉันจะมาเจอตำรวจหมอนิติเวชนักพยาธิวิทยาแต่ก็ต้องขอบคุณพวกคุณที่ช่วยฉันคนที่เราช่วยไม่ใช่คุณคือเจ้าสาวใบ้หรือครับงั้นคุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณรู้ทันฉันได้ยังไง当然首先是你这双脚出现在我面前的时候我光想着看脚印，怎么就忘了看脚丫子？没办法呀，我们一直以为凶手是个男人。池塘边的脚印倒是可以解释了，可是想要把二儿子搬走和把娘对丝吊起来，那可不是一般的有力气。所以刚才上山的时候，我故意去拉你。嗯，你的力气果然不一般。还有，那天乌来旺想要非礼金陵，而被金陵收拾了之后，是你和二儿子住在一起的。除你之外，任何人想把二儿子带走而不惊动你，都不是容易的事情。当然，你也做了一个障眼法，把自己伪装成了受害者。这叫啥玩意？ลูกชายคุณร้องเขาอยู่ไหนเขาหายไปเหรอฮะเอาใช่ตอนที่ผมถามคุณเนี่ยคุณบอกว่าเป็นผู้ชายชุดดำที่ปิดหน้าเป็นคนที่มัดตัวคุณไว้คุณพยายามจะทำให้เราเข้าใจผิดเนี่ย最重要的是诅咒里明明说会死四个人，其他三个人都已经死了，只有你还活下来。当然是我们救了你，可是为什么我们只能救你，其他三个人连救的机会都没有？คุณฟังผมให้ดีนะ ผมไม่อยากจะมัดตัวคุณอีกรอบนึง คุณสารภาพมาดีๆ ดีกว่า ว่าคุณฆ่าสามคนนั้นยังไง其实我尤为好奇的是你怎么杀的村长。我们一度怀疑是无差别杀人，
还怀疑我们三个人吃的点心会不会也死掉。ฉันไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ฉันแค่ฆ่าคนที่ทำให้พี่สาวตายเท่านั้นไอ้ผู้ใหญ่บ้านมันเป็นคนที่รับช่วงต่อจากนาตีชนผู้หญิงในละแวกนี้ที่ถูกลักพาตัวมาขายต่างก็ผ่านมือพวกมันทั้งนั้นรวมถึงพี่สาวฉันด้วยแต่มันยังให้ผู้ชายในหมู่บ้านทำกับผู้หญิงที่ซื้อมาตบตีดุด่าข่มขืนเพื่อไม่ให้ผู้หญิงพวกนั้นคิดจะหนีในหมู่บ้านแห่งนี้พวกมันก็คือราชาตามธรรมเนียมของที่นี่คู่แต่งงานจะต้องยกน้ำชาให้แขกผู้ใหญ่พร้อมกับขนมคุกกี้อัลมอนด์ฉันเลยคิดขึ้นได้ว่าจะวางยาโดยใช้อัลมอนด์กบกลิ่นไซยาไนด์ก่อนนั้นฉันเลยเข้าไปตรวจดูแม่พิมพ์คุกกี้อัลมอนด์ในบ้านของเขาน่าจะทำได้ชิ้นใหญ่8ชิ้นชิ้นเล็ก8ชิ้นพวกคุณก็ได้เห็นหน้าผู้ใหญ่บ้านแล้วดูก็รู้ว่าเป็นพวกบ้าอำนาจดังนั้นฉันก็เลยใช้ประโยชน์จากชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้กินคุกกี้ยาพิษ明白了视觉陷阱ศิลปะการลวงตาล่ะมีถาดใส่ขนมอยู่2ถาดถาดหนึ่งใส่ชิ้นใหญ่อีกถาดใส่ชิ้นเล็กหนึ่งใน8ชิ้นใหญ่นั้นฉันได้วางยาผิดไว้ฉันได้เอาขนมชิ้นเล็กวางไว้ในถาดขนมชิ้นใหญ่แล้วเอาชิ้นใหญ่ที่ใส่ยาผิดไว้วางไว้ในถาดขนมชิ้นเล็กแล้วฉันก็ยกถาดนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านยังไงมันก็ต้องหยิบชิ้นใหญ่ที่มียาผิดแน่ๆทำไมคุณวุ่นวายอย่างนี้วะกูไม่สนแล้วพวกมึงจะอยู่กันอยู่ต่อไปเลย
กันให้ตายไปเลยอยู่จนตายก็อยู่จนตายนี่ก็มีผีเสื้อตัวนั้นจะแม่ผีเสื้อ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 看来你是下了很大功夫研究灵石墨ไม่งั้นจะใช้เรื่องเจ้าแม่ผีเสื้อมาหลอกพวกมันได้ยังไงเพื่อพี่สาวฉันต่อให้ฆ่าคนฉันก็ทำได้ไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้可是二儿子多少算个无辜的人吧你为什么要杀了他ฉันไม่ได้ฆ่าเขาตอนที่ฉันเขียนคำสาปขึ้นมาจริงอยู่ว่าอยากให้มันตายให้บ้านนี้มันสิ้นตระกูลในคืนวันนั้นฉันก็ลังเลใจอยู่เหมือนกันว่าจะฆ่ามันดีไหมแต่ฉันยังไม่ทันได้ลงมือมันก็ดันตายไปก่อนฉันก็แค่เอาศพมันโยนลงบ่อน้ำเท่านั้นแน่ใจเหรอว่าคุณไม่ได้ฆ่าลูกชายคนรองของเขาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณผมจะบอกคุณไว้นะการที่ฆ่าคนกับไม่ได้ฆ่าคนเนื้อแท้มันต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณฆ่าคนเนี่ยต่อให้คุณจะฆ่าคนที่สองคนที่สามเนี่ยยังไงคุณก็ได้รับบทลงโทษอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณสารภาพมาซะดีเดียวถ้าฉันเป็นคนฆ่าฉันจะยอมรับแต่นี่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาจริงๆแล้วเขาตายยังไงอ่ะหืมเขาตายได้ยังไงฉันก็ว่ามันแปลกๆ有一种可能我曾经看过同帕拉手里有一张大儿子和二儿子的合影从外表特征上看他们很有可能是钾肥大肌营养不良症患者这种患者往往会有心脏或者其他脏器畸形的情况很容易因为心脏问题而暴毙我记得村里那个大姐说过乌来旺家大儿子也是毫无征兆的突然就死了如果要搞得更确切就得进行尸体解剖了แล้วคุณฆ่านาตรีชนตอนไหนล่ะตอนดึกก่อนงานแต่งหนึ่งวัน
看来你估计的不错，就是我们到的当天晚上。ฉันฟังคำพูดของนาตีชนกับทองไพลัมประมาณว่าพวกมันกลัวอุไรวัฒน์จะทำกับฉันเหมือนตอนที่ทำกับพี่สาวของฉันเลยได้ให้นาตีชนเฝ้าฉันไว้คืนนั้นฉันก็เลยได้อยู่กับนาตีชนสองคน我们发现你的时候，你已经吊在房梁上了。你是自己吊自己的。亲爱的，你忘了蝴蝶说过他们是在马戏团长大的。วันนั้นน่ะอุไรวัฒน์มันมัดฉันไว้ในห้องเก็บของเพื่อรอให้คนที่มาซื้อฉันมารับตัวไปแต่มันมัดฉันไว้ไม่ดีพอThank you.
าวอยู่ที่ไหนผมจะทำอะไรก็ต้องสาวไม้ผมไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตฉันจะซื้อมันมามันเป็นของกูจะเป็นจะตายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรพวกมึงผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผมจะสั่งให้คุณเอาเจ้าสาวไม้ผมมาตำรวจแล้วไงซื้อมันมามันเป็นของบ้านกูเรื่องอะไรต้องให้ผมออกไปหายคนอื่นไปแล้วพวกมึงกำลังมารับพวกมึงจะทำกูเสียเรื่องเขาเป็นคน凭什么被你们卖来卖去的คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายกูเสียเงินซื้อมันมาลูกชายกูก็ตายไปแล้วกูก็เลยต้องขายมันเสียเงินไปทั้งเยอะใครจะชดใช้กูรีบไปพวกมึงใครก็ห้ามกูไม่ได้问题是你是真的吊自己啊我们把你放下来的时候你已经窒息了如果我们再来的晚一点你可能就真的死了ตอนแรกจะแกล้งแขวนคอตายเพื่อให้คนที่มันจะมาซื้อตัวฉันตกใจหนีไปไม่คิดว่าพวกคุณจะเข้ามาก่อนถ้าฉันไม่แขวนคอจริงๆพวกคุณต้องจับพิรุธฉันได้แน่ๆไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ฉันมั่นใจพวกคุณต้องช่วยฉันได้แน่ๆเพราะฉะนั้นสายโทรศัพท์ในหมู่บ้านนั้นคุณเป็นคุณตัดสินนะสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์อะไรหรอ